ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์กราบนมัสการพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเราก็พูดกันวนไปอยู่ไม่กี่เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าความรู้หรือสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยใบไม้ในกำมือนะบางคนเนี่ยปฏิบัติกันตลอดชีวิตนะก็ยังเรียนรู้ใบไม้ในกำมือไม่หมดเพราะว่ากำมือเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะเรียนได้คนที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปเลยคืออบายภูมิอบายภูมิไม่มีสิทธิ์เรียนรู้ใบไม้ในกำมือนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงแต่มันมีคนที่มีสิทธิ์เรียนกับคนที่ไม่มีสิทธิ์เรียนอบายภูมิ4เนี่ยไม่มีสิทธิ์เรียนโดยความพร้อมเนี่ยไม่มีเหมือนกับเราเอาเด็กที่อยู่ชั้นป.1ไปนั่งเรียนอยู่ระดับอุดมศึกษาถึงเขาจะไปนั่งเรียนถึงเราจะให้โอกาสหรือถึงเราจะเมตตาเราบอกว่าเราเมตตาแล้วเราให้เขามาเรียนด้วยเขาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงใบไม้ในกำมือนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครอยากจะเข้าก็เข้านะคะแม้กระทั่งมนุษย์เองเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าเป็นทวิเหตุเนี่ยหรือเหตุ2ก็ไม่มีสิทธิ์คนที่เป็นทวิเหตุเนี่ยก็คือจะไม่สามารถที่จะทำสมาธิได้เป็นบุคคลบ้าใบ้บอดหนวกแต่กำเนิดนะคะอย่างท่านจักกุบาลเนี่ยก็มาบอดตอนบรรลุแต่คนที่บ้าใบ้บอดหนวกตั้งแต่เกิดเนี่ยหรือคนพิการตั้งแต่เกิดเนี่ยเป็นทวิเหตุทวิเหตุก็คือคนที่เกิดเป็นติเหตุเนี่ยติเหตุคืออโลภะอโทสะอโมหะฝ่ายกุศลอโลภะก็คือความไม่โลภความไม่โกรธอโทสะอโมหะความไม่หลงมีแต่ทวิเหตุเนี่ยมีแค่2อโมหะเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวปัญญาสมาธิบางคนก็บอกว่านี่ไงทำไมจะทำไม่ได้เด็กออทิสติกเด็กที่เขาสมาธิไม่ดีเนี่ยเราก็มาฝึกสมาธิได้ได้ไหมหมอเด็กที่เป็นออทิสติกได้ไหมครับฝึกได้ไหมได้ไม่ใช่เขาไม่มีสมาธิเลยนะคนไม่มีสมาธิเลยจะกินจะอยู่จะนอนยังไงนะเดินก็ไม่ได้ทรงตัวไม่ได้คุยจะทำจะพูดมันก็ไม่รู้เรื่องเลยมันต้องมีบ้างสมาธิเนี่ยแต่สมาธิในที่นี้ที่พุทธเจ้าตรัสถึงเนี่ยคือสมาธิที่มันสามารถจะจับสภาวะธรรมที่มันอยู่ในใบไม้ในกำมือจับได้หรือเปล่าสมาธิมันไม่พอขนาดนั้นอ่ะมันทำไม่ได้มันต้องเป็นสมาธิที่เพียงพอในระดับของการดับนิวรณ์สมาธิต้องดับนิวรณ์ได้เพียงแค่สมาธิเดินขับรถเอาหินมาตั้งต่อๆกันอันนี้ไม่รวมเอาหินมาต่อกันแล้วบอกนี่มีสมาธินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หรือแม้กระทั่งการวาดรูปต่างๆก็ใช้สมาธิเหมือนกันแต่เราก็ลองดูคนที่เขามีติเหตุกับทวิเหตุที่เขาวาดรูปมันก็ไม่เหมือนกันมันก็มีอารมณ์จดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวแต่อย่าลืมนะว่าอารมณ์เดียวมันเคลื่อนไหวแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรูปนามเขาไม่รู้จักรูปนามเขามีสมาธิอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันก็ทำให้สงบทำให้สงบได้นะคะการเข้าถึงใบไม้ในกำมือเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยโอกาสสูงสุดเลยอย่างเทวดาอย่างนางมาริกาที่ท่านไปเกิดอยู่ในนรกหรือเทวดาที่ตกสวรรค์กายทิพย์อะค่ะกายทิพย์เนี่ยมันละเอียดนะถ้าเรามีจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไม่เหมาะกับภพภูมิเนี่ยมันก็จะกลายเลยเช่นเทวดาถ้าเกิดบาปมากๆถ้าจนจิตใจมันไม่สมกับภพภูมิเขาอะเราจะเห็นไหมคะว่าเทวดาเนี่ยหมดบุญจิตเป็นอกุศลมากๆเนี่ยก็ไม่เป็นเทวดาละก็ต้องเปลี่ยนภพภูมิหรือสัตว์นรกเองเนี่ยอย่างพระนางมาริกาไปเกิดในนรกพอมีจิตเป็นกุศลปุ๊บก็เปลี่ยนร่างเลยดับจากความเป็นสัตว์นรกขึ้นไปสู่สวรรค์พอจะรู้จักสักหน่อยมันก็เปลี่ยนร่างแล้วพอจะนึกออกไหมคะมันเลยเรียนรู้ยากแต่มนุษย์เนี่ยไอ้กายหยาบเนี่ยมันคงทนถาวรมากเลยจิตใจมันจะเปลี่ยนขนาดไหนอย่างเช่นคนที่ทุกข์มากๆมันก็อยากจะตายบางคนทุกข์จนอยากตายเลยนะอยากตายแต่ปรากฏว่ามันไม่ตายทุกเพราะว่าไอ้จิตดวงเนี้ยมันยังอยู่ร่างกายมันก็ยังอยู่มันก็ต้องรับทุกข์ไปไหนก็ไปไม่ได้สุขก็จิตดวงเนี้ยมีสมาธิก็จิตดวงเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จิตดวงเนี้ยถ้าคนนั้นเนี่ยมีสติตามรู้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะรู้ธรรมชาติของจิตเลยนะว่าจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติแบบไหนแล้วถ้าเราเรียนรู้จิตจริงๆเนี่ยที่เรากำลังเรียนรู้อยู่เนี่ยจิตของใครคะของเราเราก็จะรู้จักตัวเองจริงๆนะคะบางคนไม่รู้จักตัวเองนะคิดเอาเองว่าตัวเองเป็นแบบนี้เคยเห็นไหมคะคนที่คิดตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบนี้ใครถามฉันเป็นคนแบบนี้แต่ความจริงไม่ตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองเลยบอกคนอื่นเขาว่าเราเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนอื่นเขามองเราเป็นอีกแบบนึงเขาเรียกคนไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้เราคิดเองอะว่าเราเป็นแบบนี้แต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะเพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเองแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราก็ไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดหรือเราก็ไม่ได้ช่วยอย่างที่เราคิดมันจะมีสติอ่ะมันจะสามารถที่จะแบ่งได้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วแล้วโดยเฉพาะสติที่มันทันปัจจุบันเนี่ยมันจะรู้ว่าขณะนั้นเนี่ยเราเนี่ยดีหรือชั่วเมื่อวานซืนพูดจริงๆแล้วในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าจะคุยกันจริงๆเนี่ยบรรยายอาทิตย์บรรยายสลับกันกับท่านพระอาจารย์เนี่ยปกติเนี่ยบรรยายเฉพาะวันเดียวเนี่ย 4-5 รอบเนี่ยจึงใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยคือความจริงที่เรียกว่าใบไม้ในกำมือเนี่ยแหละแล้วการรู้ครั้งเดียวเนี่ยรู้แล้วแล้วก็จบ
รู้แล้วแล้วมันมีผลกับจิตใจของเราขนาดไหนมันมีผลกับเราถึงขนาดเราปล่อยวางหรือเราเจออะไรแล้วเราไม่หวั่นไหวเราเจออะไรแล้วเราไม่เกลียดไม่ชังเจออะไรแล้วเราไม่มีอารมณ์ร่วมหรือยังถ้ารู้แล้วแล้วก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่แสดงว่ารู้ยังไม่รู้นะมันคือรู้นั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจมันยังไม่คลายถ้าเกิดมันรู้จนมันคลายเนี่ยแสดงว่ามันเข้าใจแล้วรู้แล้วอ๋อมันอย่างนี้นี่เองถึงเวลาก็โกรธเหมือนเดิมเกลียดเหมือนเดิมโลภเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแสดงว่าไอ้ที่รู้แล้วน่ะมันก็รู้นั่นแหละแต่ว่ามันยังรู้ไม่จริงเราก็ต้องรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจนไอ้ความรู้นั่นน่ะมันมีกำลังความรู้เนี่ยมันก็มีกำลังของตัวมันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพละห้าเนี่ยในพละห้ามีอะไรบ้างคะมีศรัทธาวิริยะอะไรคะศรัทธาวิริยะปัญญาสมาธิไม่เรียงเลยนะเนี่ยสติปัญญาก็ต้องใช้กำลังหรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตบางทีเนี่ยมันก็มีการมีปัญญาเนี่ยเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารู้แล้วทีเดียวแล้วมันโพ่งเลยไอ้ที่มันโพ่งได้แสดงว่าตอนนั้นกำลังมันเยอะแล้วนะเหมือนกับผู้ที่บรรลุธรรมเหมือนกับพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมพระอริยะบุคคลที่บรรลุธรรมเนี่ยนั่นคือปัญญามันมีกำลังพอแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในบารมีสิบทัศน์เนี่ยมีอะไรอีกปัญญาบารมีเห็นไหมคะแต่คนสมัยนี้รู้แล้วจบฟังอริยสัจสี่เคยฟังแล้วจบไม่ฟังแล้วเบื่อไม่เห็นมีอะไรเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคจริงไหมพี่หมอฟังแล้วเคยฟังแล้วฟังแล้วอธิบายแล้วอธิบายอีกอาจารย์ไม่มีเรื่องจะพูดพูดแต่เรื่องเดิมๆเหมือนตอนที่เราเด็กๆอยู่นะแม่เราหรือพ่อเราที่เป็นผู้ปกครองเราเขาเลี้ยงเราจริงๆแล้วนะเขาอยากจะพูดเรื่องใหม่นะจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะพูดเรื่องใหม่นะแต่เขาสอนเราแล้วเราไม่จำเขาสอนเราแล้วเราไม่ยอมฟังเลยไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดสักทีหนึ่งเขาก็เลยต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจริงๆพี่หมอไม่มีลูกแต่พี่หมอตอนนี้มาอยู่กับเนนเนี่ยเข้าใจใช่ไหมคะมันต้องซ้ำอ่ะแล้วมันต้องซ้ำด้วยความเมตตาด้วยนะไม่ได้ซ้ำด้วยความโมโหว่าเฮ้ยทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องโมโหแล้วมีอารมณ์เสียในการพูดเนี่ยก็แสดงว่าเราขาดความเมตตาในการให้ธรรมละการแสดงธรรมเนี่ยถ้าขาดความเมตตาเมื่อไหร่ให้หยุดค่ะหยุดความหวังดีทุกอย่างที่ขาดความเมตตาให้หยุดมันเป็นเสียงที่ไม่เป็นความปรารถนาดีแล้วมันประทุษร้ายอารมณ์ตัวเองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ประทุษร้ายคนอื่นได้ถ้าเราหวังดีแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่หวังดีเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นเนี่ยต้องหยุดมันไม่มีประโยชน์ไม่มีคนฟังคนโกรธแล้วได้ปัญญาที่ประโยชน์มีแต่เราระบายนะครับต้องหยุดเหมือนกับบางทีเนี่ยเราอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยเราต้องดูว่าการสอนเนี่ยไอ้ความหวังความโกรธเนี่ยที่พูดไปเนี่ยความโกรธมันโกรธแบบไหนบางทีมันไม่ได้โกรธนะคะความรักลูกศิษย์ความปรารถนาดีกับกัลยาณมิตรเนี่ยบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยมันเป็นเทคนิคอย่างเราเจอกันเนี่ยบางคนเนี่ยพูดดีๆเนี่ยไม่ทำนะแต่พอเสียงแข็งขึ้นมาหน่อยทำเห็นไหมคะจริตไม่เหมือนกัน
แต่ตอนที่เสียงแข็งนั่นนะคนที่เสียงแข็งต้องรู้ตัวเองนะว่าจิตมันไม่ได้ประทุษร้ายอย่างครูบาอาจารย์สอนเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์สอนเราเนี่ยตัวเองจะมองเห็นถึงความปรารถนาดีก็เลยไม่เคยรู้สึกอะไรไม่เคยรู้สึกเพราะว่ามันเห็นถึงความปรารถนาดีมากกว่าสิ่งที่ได้รับแต่ก็ต้องดูคนถ้าเกิดว่าเขาศรัทธาไม่พอเนี่ยถ้าเราปรารถนาดีแล้วถ้าเราพูดไปไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นตลอดเวลาความไม่พอใจอ่ะที่มันเกิดขึ้นมามันคือกิเลสมันเกิดขึ้นได้ถ้าเราเนี่ยใช้ผิดคนในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านถึงพูดถึงตัณหาไว้ว่ามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์พี่หมอมันทุกข์ได้ตลอดเวลาเลยนะตัณหาเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันทำให้เกิดสังขารเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของกรรมเนี่ยมา2อาทิตย์ละ2รอบละไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรคะวิญญาณเกิดจิตใจของเราขึ้นมารับรู้อารมณ์ที่เราคุยกันแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งผัสสะทั้งเวทนาสุขทุกข์จริงๆแล้วความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันมีตัวแปรเยอะสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะเรากินอาหารน่ะอีกคนนึงชอบเปรี้ยวอีกคนนึงชอบหวานอีกคนนึงชอบขมอีกคนนึงชอบร้อนอีกคนนึงชอบเย็นความสุขไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไรคะพี่หมอรู้ป่ะตัณหาเก่ากิเลสเก่าที่เราพอใจเอาไว้อะเราเคยพอใจเรามีตัณหาเก่าของเราในเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะชอบสิ่งที่มันมากระทบใหม่แต่ถ้ามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยพอใจเคยชอบใจเอาไว้เราก็จะปฏิเสธทันทีจริงๆแล้วมันคือตัวตัณหาเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัณหาเก่าของเราเนี่ยเรายึดเมื่อตัณหามันเกิดแล้วเนี่ยตัณหาเนี่ยเก่าเนี่ยมันจะมีอุปทานอยู่ด้วยเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอุปทานมันต้องเกิดธรรมชาติมันยึดสิ่งนั้นเอาไว้ทีนี้สิ่งไหนก็แล้วแต่ที่เรายึดเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อุปทานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4อย่างแม่ชีบอกจำได้แล้วอุปทานมีทั้งหมดอะไรมั่งจำได้แล้วมีอะไรมั่งอุปทานมี4อย่างคือ1กามุปาทานไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวดูเฉลยเองกามุปาทาน2ไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดเอง1กามุปาทาน2ศีลปตุปาทาน3อัตวาทุปาทาน4อะไรคะทิฏฐุปาทานอุปทานมีทั้งหมดอยู่4เราเนี่ยมีอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ใจเยอะมากเรื่องกินก็มีกามุปาทานมันก็คือผลมาจากตัณหาที่เราเคยมีกับอาหารกับของกินของใช้การเป็นอยู่การดำเนินชีวิตสีสันต่างๆที่เราชอบอ่ะคนทะเลาะกันเพราะเรื่องสีสันก็มีทุกวันเนี้ย Lazada Shopee อะไรต่างๆสินค้าออนไลน์เขาขายของอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยแบบมันเหมือนกันทั้งหมดส่งสีมาผิดนี่เป็นยังไงโกรธมั้ยพี่หมอสั่งสีขาวมาส่งสีแดงมาให้เราอ่ะโกรธทำไมอ่ะถ้าเราเข้าใจกิเลสเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไม
เราสั่งของช้อปปิ้งออนไลน์มาเนี่ยเราสั่งสีขาวได้สีแดงมาทำไมเราถึงโกรธก็ในเมื่อมันแบบเดียวกันไซส์ก็ใส่ได้ทำไมคุณไม่ชอบอ่ะเพราะว่าเราต้องการสีนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันผิดจริงๆแล้วมันก็ผิดแหละส่งมาเนี่ยเขาก็ต้องส่งให้เราถูกอ่ะแต่ว่าเราจำเป็นต้องโกรธไหมเรากำลังพูดเรื่องนี้มากกว่าส่งผิดก็เออมันผิดนะมีไหมคนที่ส่งของมาผิดเนี่ยเออมันส่งมาผิดพอดีน้องคะส่งมาให้พี่ผิดนะคะเดี๋ยวพี่จะขอคืนแบบเนี้ยอารมณ์ดีๆอย่างเงี้ยมีใครทำได้มั้งทำได้ปะเห็นไหมคะมันเกิดความโกรธขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันมีตัวยึดมีความพอใจในกามคุณต่างๆเนี่ยกามุปาทานเนี่ยพอเรายึดไอ้ตัวกามตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยพอเราไปกระทบกับสิ่งใหม่ที่มันไม่ตรงกับที่เราชอบเนี่ยมันเกิดอะไรคะทุกข์ทุกข์ความทุกข์เนี่ยกับความสุขเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจากรากของอุปทานเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำไมพระอรหันต์เนี่ยจึงไม่ทุกข์หรือพระอริยบุคคลเนี่ยทำไมถึงทุกข์น้อยกว่าปุถุชนเพราะว่าอุปทานมันน้อยกว่าความยึดมั่นถือมั่นต่างๆของพระอริยบุคคลเนี่ยอย่างพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยอุปทานเนี่ยละได้เนี่ย3เลยนะคะ3เลยนะทิฏฐุปาทานนะคะทิฏฐุปาทานกามุกามุปาทานไม่ได้ไม่ใช่กามุปาทานสุดท้ายทิฏฐุปาทานสีและพัตตุปาทานแล้วก็สักกายทิฏฐิก็คืออัตวาทุปาทานละได้3เลยพอ3อย่างนี้มันถูกละไปเนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยก็มีชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยแหละพระอริยบุคคลสั่งออนไลน์ช้อปปี้เหมือนกันผิดสีเนี่ยไม่มีผลเลยนะคะไม่มีผลนะคะพอสั่งมาปุ๊บอาจจะแบบอารมณ์เสียหน่อยนึงอะไรอารมณ์เสียได้อยู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่ายังมีความโกรธอยู่อาจจะเอ้ยไม่น่าเลยแต่ว่าจะมาโกรธกระฟิดกระฟาดจนโมโหจนด่าอะไรเงี้ยขนาดนั้นก็ไม่เป็นค่ะคือไอ้ตัวอุปทานเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดความสุขกับความทุกข์ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงเอาไว้ว่าอะไรคะอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยยึดสิ่งนั้นความคิดก็เป็นอุปทานทิฏฐุปาทานพระอริยบุคคลขึ้นไปคือพระโสดาบันเนี่ยท่านจะมีความเห็นตรงในที่นี้คือตรงกับเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความจริงที่เป็นสากลเหมือนกับไฟเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ประเทศไหนมันก็ร้อนเมื่อเราเห็นไฟแล้วเนี่ยเราจะรู้ตรงกันว่ามันคือไฟเราอาจจะเรียกมันคนละชื่อแต่มันก็คือไฟเราใช้ไฟเหมือนกันไม่มีประเทศไหนไม่ใช่ไฟหุงข้าวรู้ตรงกันคำว่าเห็นตรงในที่นี้คือพระอริยบุคคลเนี่ยมีความเห็นตรงเรื่องของกรรมไม่ใช่ว่าเรียนหนังสือมาแล้วจำไม่ตรงกันไม่ได้มันทะเลาะกันเถียงกันเขาไม่เป็นฉันก็อาจารย์อนนั้นพูดกับฉันแบบนี้ก็อาจารย์คนนี้ก็บอกกับฉันมาอย่างนี้พระไตรปิฎกบอกอย่างนี้เถียงกันแต่พระอริยบุคคลเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งเถียงกันว่าอาจารย์คนไหนว่ายังไง
สมมุติว่ามีการเถียงกันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าพระอริยบุคคลนะมีการเถียงกันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเถียงกันด้วยอารมณ์แล้วปุ๊บเนี่ยเขาไม่เถียงกับเราแล้วเขาไม่รู้ชัยชนะเราเพื่ออะไรไม่เถียงแล้วเพราะเขารู้กรรมเขาเห็นกรรมเป็นตัวนำมากกว่าที่จะมานั่งเถียงเอาขะคานเอาชนะอะไรอะไรกันเขาไม่เป็นแล้วเขารักษาบุญกุศลนี่คือความเข้าใจที่มันถูกต้องมันไม่มีตัวทิฏฐุปาทานแต่พอเรามีทิฏฐุปาทานปุ๊บเนี่ยพอเราคิดอะไรเอาไว้เนี่ยมันจะต้องตรงที่เราคิดพอมันไม่ตรงที่เราคิดเราจะทุกข์อีกละหรือเราหวังความหวังนี่มันเป็นความคิดหรือเป็นอะไรเป็นความคิดไหมพี่หมอความหวังเนี่ยเป็นพอเราหวังอะไรไม่ตรงก็ทุกข์อีกแหละหรือเราคิดอะไรเอาไว้คนคิดไม่ตรงกับเราก็ทุกข์อีกแล้วคือคนเราเนี่ยมีความทุกข์ง่ายมากก็เพราะว่ามันมีอุปทานเนี่ยเข้าไปยึดแต่ถ้าเกิดเราปล่อยหลวมๆสมมุติเราไม่มีอุปทานอย่างพระอริยบุคคลเนี่ยอย่างเอาพระอรหันต์เลยนะแบบไม่มีกิเลสเนี่ยท่านไม่มีอุปทานใช่ไหมคะใครพูดยังไงมาก็ความคิดของเขาพูดอย่างนั้นเราพูดของเราเขาจะไม่เชื่อเราก็ความคิดของเขาไม่โมโหที่ใครไม่เชื่อเราแล้วก็ไม่โมโหที่ใครบังคับให้เราเชื่อเพราะเขาบังคับเราเราก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีความทุกข์มันไม่มีความทุกข์แต่ที่มันมีความทุกข์เพราะว่าเรามันความคิดเราคิดถูกต้องเชื่อเรามันต้องเป็นอย่างนี้สิมันต้องเป็นอย่างนี้สินี่แหละค่ะคืออุปทานคือก่อนที่เราจะหาทางออกเนี่ยอย่างในหลักของอริยสัจเนี่ยมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าท่านจะเริ่มต้นที่ทุกข์ซะก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างที่ได้คุยกันตอนเริ่มต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีคนสักกี่คนที่รู้จักตัวเองส่วนใหญ่เนี่ยคนถามเราว่าเราเป็นคนยังไงอ๋อฉันเป็นคนร่าเริงฉันเป็นคนสบายๆฉันไม่คิดอะไรเยอะบางคนพอคุยกันไปนานๆก็เฮ้ยคิดเยอะนะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ร่าเริงนะเนี่ยแต่พอเราเจอกับคนอื่นเนี่ยที่เรายังไม่คุ้นเคยเนี่ยการสร้างภาพต่างๆขึ้นมาให้เราเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยเขาเรียกการสะกดจิตตัวเองเนี่ยมันมีเป็นไปได้แต่ตัวตนของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นไม่ได้นานยังไงมันก็ต้องแสดงออกมันต้องแสดงออกเหมือนกับทุกคนต้องการที่จะได้รับความรักได้รับชื่อเสียงเกียรติยศการสรรเสริญอ่ะมันก็อยากให้เราเนี่ยเป็นคนดีในสายตาของคนอื่นถูกต้องไหมคะเราก็จึงพยายามให้เราเนี่ยแหละเป็นคนดีที่ทำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะคือเราพยายามให้เราเนี่ยเป็นคนดีให้คนอื่นชื่นชมเราแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเราไม่ได้เป็นปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกแล้วเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายที่แต่งงานกันหลายคู่ที่ต้องเลิกกันเพราะต่างคนต่างไม่รู้จักกันเลยบางคนไม่รู้จักกันเลยนะคะต่างคนต่างไม่รู้จักกันเพราะอะไรแม้กระทั่งตัวเองเรายังไม่รู้จักตัวเราเองเลยตัวเรายังไม่รู้จักเลยอ่ะแล้วเราจะไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะไม่รู้จักกันอ่ะเราก็คิดว่าฉันจะพยายามที่เราเคยได้ยินไหมคะฉันจะพยายามละสิ่งนี้เพื่อเธออะไรเงี้ยทำสิ่งนี้เพื่อเธออีกคนนึงก็ต่างคนต่างละสิ่งต่างๆเพื่อกันและกันอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันนานๆเข้าเนี่ยกิเลสอ่ะที่มันเคยชอบอยู่เคยพอใจอยู่นิสัยที่มันเคยเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้ล่ะค่ะมันอาจจะมีกามคุณมาเป็นตัวล่อในช่วงต้นๆอาจจะมีผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่มาเป็นตัวล่อทำให้เราเนี่ยยอมอดทนที่จะไม่ปล่อยกิเลสเนี่ยให้มันออกมาแต่พอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยกามคุณมันก็ธรรมชาติของกิเลสอะค่ะธรรมชาติของจิตที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันมีธรรมชาติของเขาคืออนิจจังทุกขังอนัตตา
ขาไม่ตั้งอยู่ตลอดไปความรักก็ไม่ตั้งอะความชังก็ไม่ตั้งอะไรก็แล้วแต่มันตกอยู่ภายใต้กฎของมัตตัยรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมันตกอยู่ภายใต้กฎของมัตตัยรักแล้วเนี่ยพอไอ้ความรักหรือผลประโยชน์ที่เราต้องการเนี่ยมันเสื่อมหรือหมดหวังถึงเช่นเรามีความหวังกับใครสักคนนึงเนี่ยนิชีเคยหวังอะไรจากใครสักคนนึงไหมพอมันเริ่มจะรู้สึกหมดหวังใช่ไหมมันจะค่อยๆถอยออกแล้วก็ไม่เอาแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยทำกับเขาดีๆแล้วเราก็เลิกแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความหวังไงเราหวังอะไรจากใครสักคนหนึ่งเราจะทำดีเราจะไม่ให้เขาเห็นสิ่งที่ไม่ดีของเราแต่พอเราหมดหวังกับคนนั้นปุ๊บเนี่ยไม่แคร์จะเกลียดก็เกลียดจะไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่สนใจเราก็จะเปิดเผยตัวตนของเราออกมาให้เขาเห็นคู่สามีภรรยาหลายคู่ที่เป็นแบบนี้ต่างคนต่างหวังซึ่งกันและกันก็ไม่เปิดเผยตัวตนจริงๆออกมาพออยู่ด้วยกันขึ้นมาจริงๆมันก็เลยต้องเลิกกันอยู่ด้วยกันไม่ได้บางคนอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องอดทนที่จะอยู่ด้วยกันอยู่วัดมานานตั้งแต่เป็นญาติโยมมาตามวัดแบบเนี้ยคุยกันบางทีก็ไม่อยากคุยอ่ะนอนมุ้งเดียวกันเล่าเรื่องที่บ้านให้ฟังจะนอนก็นอนไม่ได้สมัยสาวๆมีพี่อยู่คนหนึ่งโอ้เล่าดีดีอยากจะย้ายมุ้งอ่ะแต่ก็เกรงใจแกตื่นเช้าไงคะที่วัดมันต้องตื่นแต่เช้าใช่ไหมทำวัดอ่ะแล้วก็นอนก็อยากจะรีบนอนแล้วอ่ะกลางวันวัดก็ทำพาทำงานทั้งวันไม่ได้พักเลยถึงเวลาก็เล่าแต่เรื่องแฟนแล้วไม่ใช่เรื่องแฟนเปล่าด้วยนะตัวเองเป็นภรรยาน้อยเหรอด่าเมียหลวงให้ฟังทั้งคืนเมียหลวงไม่ดีอย่างนั้นเมียหลวงไม่ดีอย่างนี้ตัวเองดีอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่วัดแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอย่างนั้นไม่มีใครเห็นตัวเองอะแต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยใบไม้ในกำมือเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นตั้งแต่ปัญหาเริ่มต้นของเราเลยค่ะว่าณวันนี้คุณมีความสุขจริงหรือเปล่าในชีเพนมีความสุขไหมมีป่ะตื่นอยู่ป่ะเนี่ยมองไม่เห็นลูกตาไม่ใช่ใส่ตาสั้นคือว่าใส่ตาสั้นแล้วไม่ใส่แว่นไงกลัวบุคลิกเจ้าของเสียไม่ใส่แว่นมันจะเริ่มยาวสิยายสั้นสว่างออกเลยเหรอแล้วหูก็จะตึงขึ้นหูก็จะตึงขึ้นตึงขึ้นตึงขึ้นไม่เป็นเหรอถามว่าเรามีความสุขจริงหรือเปล่าพี่หมอสุขไหมมันเหมือนไม่สุขใช่ไหมไม่ชีกันหนึ่งสุขไหมตอนนี้สุขแล้วล่ะแล้วจริงๆแล้วเราอยากจะหาไหมความสุขอ่ะว่าจริงๆแล้วมันต้องทำยังไงความสุขจริงๆเนี่ยตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเอาความสุขแท้ๆก่อนนะคะเพียวๆเลยคือความดับทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นลึกๆในใจของเราเรื่องอะไรแต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันมันจะมีอุปทานที่ยึดเรายึดเรื่องอะไรอยู่เรื่องนั้นล่ะค่ะคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์อุปทานเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่4 อย่างคือกามุปทานกามุปทานเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยทุกข์ได้แทบจะตลอดชีวิตอยากกินอยากอยู่อยากนอนอยากอะไรต่ออะไรอยากมีอยากรวยอยากเป็นอยากสวยอยากเด่นอยากดังอยากอะไรสารพัดเนี่ยกามหมดเลยจนแก่แล้วเราก็ยังอยากเลยบางทีน่ะความเปลี่ยนความอยากของเด็กกับความอยากของคนแก่มันก็เปลี่ยนไปอีกแต่กามหมดเลยค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีความอยาก
แล้วเกิดอุปทานขึ้นมาเนี่ยมันก็ทุกข์เพราะกามบางคนเนี่ยหาสาเหตุแห่งทุกข์ไม่เจอมันอยากจะมีเหมือนกับเขาไปแข่งขันกับเขาอยากจะเป็นอย่างเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทิฏฐุปาทานยิ่งหนักพี่หมอความคิดที่มันอยู่ในคายเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่ในพระสูตรเขาเรียกว่าพรหมชลสูตรพรหมชลสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องของคายของพรหมคือในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยลัทธิต่างๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าความสุขที่สุดก็คือดับทุกข์พี่หมอดับกิเลสความสุขที่สุดเนี่ยก็คือดับทุกข์นั่นแหละดับกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของคุณเนี่ยไม่ว่าจะคิดอะไรอยู่คุณสามารถจะดับมันได้แล้วคุณก็จะมีความสุขข่ายของพรหมเนี่ยก็คือทำไมถึงเรียกเป็นไข่ของพรหมพรหมชลสูตรเนี่ยเป็นไข่ของพรหมเพราะว่าพรหมเองเนี่ยก็ไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงอยู่ในตะข่ายค่ะพรหมเองเนี่ยทำไมถึงพรหมเนี่ยยังต้องเกิดอยู่ถ้าเราศึกษาปฏิจจสมุปบาทหรือถ้าเราฟังธรรมมาบ่อยๆเราจะได้ยินคำว่าอนุสัยหรืออวิชชาพรหมเนี่ยไม่มีกิเลสระดับกลางกิเลสระดับกลางเนี่ยสงบมันรู้สึกได้ว่าสงบค่ะมันรู้สึกได้ว่าสงบเพราะไม่มีกิเลสแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานที่มันลึกไปกว่านั้นน่ะเขาเรียกว่าอนุสัยเนี่ยมันยังอยู่พรหมทั้งหมดเนี่ยที่เกิดอยู่เนี่ยก็เพราะว่ามีอวิชชาความเห็นผิดในรูปในนามนั่นแหละค่ะทำให้พรหมเนี่ยต้องมาเกิดเป็นพรหมการนำเกิดชีวิตของพรหมก็คือมีอวิชชาอยู่แต่ไม่มีกิเลสพี่หมอคือกิเลสระดับกลางเนี่ยนิวรณ์เนี่ยไม่มีปริยุทธานะกิเลสเนี่ยไม่มีจิตในขณะเกิดไม่มีกิเลสเลยแต่กิเลสที่มันซ่อนอยู่ลึกๆที่มันไม่แสดงอาการเลยค่ะในหัวใจอ่ะในจิตเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสมันนำพรหมมาเกิดเพราะฉะนั้นพรหมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้จริงทิฏฐุปาทานก็คืออันนี้เหมือนกันความเห็นเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยเมื่อมันถูกยึดเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความทุกข์พอสมาธิมันเสื่อมใช่ไหมคะความคิดมันก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์แต่เราฝึกจนชำนาญพอจิตของเราเนี่ยมันเกิดขุ่นใจขึ้นมานิดๆสติของเรามันมีกำลังมากเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของกำลังของปัญญาใช่ไหมคะกำลังของปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งปัญญายิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นเร็วเท่านั้นพอความขุ่นใจมันเกิดขึ้นมานิดนึงเราก็เห็นซะแล้วพอปัญญามันเกิดเนี่ยกิเลสมันเล็กๆเนี่ยมันสู้กำลังปัญญาไม่ได้แล้วค่ะถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์เรายังมีกิเลสอยู่แต่ปัญญาเนี่ยมันทำให้กิเลสเล็กๆมันดับลงไปถามว่าความทุกข์เราเนี่ยจะน้อยลงหรือเปล่าน้อยลงโดยสิ้นเชิงเลยนะสามารถพิสูจน์ได้ท้าให้คนมาพิสูจน์ท้าให้คนมาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถท้าคนได้ข้ามกาลเวลาถึงพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปแล้วถึง 2,000 กว่าปีทุกวันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถ
รอผู้มาพิสูจน์อยู่ตลอดเวลาต้องถามว่าคุณกล้าพิสูจน์ขนาดไหนกล้าขนาดไหนเออลองแล้วลองแล้วลองแล้วแล้วก็ไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วสอนแล้วว่าอินทรีย์ห้าพละห้ามันต้องเต็มนะสติปัฏฐานสี่ต้องสมบูรณ์นะอิทธิบาทสี่สมบูรณ์นะสัมมาประธานสี่สมบูรณ์นะโพชฌงค์เจ็ดต้องเกิดนะอริยมรรคมีองค์แปดต้องสมบูรณ์นะมันถึงจะดับทุกข์ความอดทนเราไม่เคยพอที่จะให้มันถึงแต่ไม่เคยมีใครโทษตัวเองไม่เคยมีใครกล้าจะบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยขี้เกียจฉันความอดทนไม่พอฉันเลยปฏิบัติไม่ก้าวหน้าโอ้ยมันเบื่ออะไรก็ไม่รู้เราจะมีเหตุผลเยอะแยะไปหมดเพื่อที่จะปกป้องกิเลสของเรามันจะมีเหตุผลเยอะมากเราจะไม่มีคนที่จะกล้าพูดอ่ะเพราะว่าโลกมนุษย์ใบเนี้ยมันเสียอยู่อย่างหนึ่งเท่าที่ตัวเองพิสูจน์มาแล้วก็สัมผัสมานะคะคนที่พูดจริงๆแล้วก็กล้าที่จะบอกความจริงเนี่ยถ้าบอกผิดคนนี่เสียหายซ้ำเติมนี่ไงก็บอกอย่างนี้มันต้องได้เลือกคนด้วยนะไม่ใช่พูดมั่วไม่ใช่ไปบอกเขามั่วไปหมดไม่ได้นะคะสติปัญญามันจะเตือนให้เราเนี่ยเลือกที่จะพูดกับคนจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเลือกคบคนอะไรต่างๆเนี่ยพี่หมอเคยได้ยินคำว่าปฏิภาณไหมปฏิภาณคืออะไรปฏิภาณคือความรู้ความฉลาดกล้าหาญนั่นแหละปฏิภาณคือการใช้ปัญญาอย่างมีไหวพริบอ่ะมีปัญญานั่นแหละถ้ามีปัญญาทันกิเลสใช้ไม่เป็นอ่ะบางคนเก่งแต่ใช้ไม่เป็นเห็นไหมคะต้องให้คนสั่งบางคนเก่งนะแต่ต้องให้คนสั่งคนหนึ่งสั่งใช้งานอ่ะคนนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้เก่งแต่ว่าไม่มีปฏิภาณไม่สามารถดัดแปลงไม่สามารถอะไรได้เก่งไม่มีปฏิภาณปฏิภาณคือปัญญาที่สามารถนำมาใช้แล้วทำให้มันเกิดประโยชน์ได้ด้วยนะอย่างเช่นเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถทำให้มันเกิดประโยชน์ได้ทุกวันแค่เรื่องของการรักษาใจเนี่ยเราแน่ใจแค่ไหนว่าใจของเราถูกรักษาไว้จริงใจของเราเนี่ยมันมีความสุขจริงไหมใจที่ถูกรักษาต้องมีความสุขอยู่ตลอดนะความสุขในที่นี้ของพระพุทธศาสนาคือไม่ทุกข์เพราะกิเลสต้องดูคำจำกัดความด้วยว่าความสุขไม่ใช่กระดีกระดาลื่นเริงร้องเพลงเต้นรำกระโดดโลดเต้นอันนี้พระพุทธศาสนาก็เรียกว่าความสุขเหมือนกันแต่มันเป็นความสุขทางโลกียะเป็นความสุขอาจจะเกิดขึ้นจากกิเลสซึ่งความสุขแบบนี้มันอาจจะไม่ยั่งยืนวันหนึ่งเนี่ยก็ทุกข์อีกแต่ความสุขที่มันยั่งยืนน่ะคือความสุขที่ไม่มีกิเลสทีนี้ไอ้เจ้าตัวอุปทานตัวต่อไปเนี่ยศีลประตูปาทานอุปทานตัวต่อไปเนี่ยศีลประตูปาทานเนี่ยคือความมั่นใจในการกระทำของเราเลยแหละอย่างยกตัวอย่างเช่นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยครั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เจ้าชายสิทธัตถะภูมิใจมากเลยแบบโอ้ยพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเก่งจริงยอมทำทุกอย่างเพื่อการบรรลุธรรมทั้งที่ตอนที่พยากรเนี่ยปัญจวัคคีย์หนึ่งในห้าคือท่านอัญญาโกณฑัญญะก็อยู่แล้วก็รอคอยด้วยนะรอคอยอย่างมีความหวังว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่า
วันที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตัดสินใจกลับมากินหรือเสวยภักขยาหารจากที่อธิษฐานอดอาหารเพื่อที่จะบรรลุธรรมเลิกกินอาหารปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยโดยเฉพาะหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมคือท่านอัญญากุฏัญญะโกรธโกรธพระพุทธเจ้าชายไม่บรรลุแล้วมีความย่อหย่อนต่อสัจจะทำไม่สำเร็จความโกรธที่เกิดขึ้นกับเจ้าชายก็คือศีลพตุปาทานนั่นเองความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดการปฏิบัติผิดพอมันมีการปฏิบัติถูกตัวเองไม่ได้ปลดคือจริงๆแล้วในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสอนให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับทุกที่ได้อย่างจิตที่เป็นกลางจิตเนี่ยมันจะเป็นกลางใครจะเป็นยังไงก็รับได้จิตมันจะถูกฝึกมาอย่างดีนะจิตมันถูกฝึกมาแล้วแต่พอจิตมันยึดอะไรที่เป็นของตัวเองเอาไว้พอคนไม่เหมือนไม่ใช่ที่ตัวเองคิดตัวเองเข้าใจตัวเองต้องการเนี่ยมันจะปฏิเสธและทุกข์ทันทีนี่ความทุกข์จะเกิดขึ้นแบบนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทุกข์ผิดหวังเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในการปฏิบัติผิดอันนั้นแล้วก็เอาความหวังเนี่ยไปใส่ไปให้กับเจ้าชายทั้ง5คิดจะพึ่งเขาไงคิดจะพึ่งเขาพอเห็นแล้วว่าเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็เลยเดินออกมาจากตรงนั้นเห็นไหมคะคนเราเนี่ยคบกันเนี่ยถ้าคิดจะพึ่งกันอยู่ดูแลอย่างดีเลยประคบประงมแต่พอหมดหวังปุ๊บนี่กลายเป็นอุปนิสัยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะคะจากที่ดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่พอหมดความหวังในพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยไม่สนใจเลยเกลียดเลยโกรธเลยหมดหวังความหมดหวังมันทำให้มีพฤติกรรมที่แสดงท่าแท้ออกมาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ท่าแท้ของเราเราถูกกิเลสเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสร้างกิเลสตัวใหม่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เราต้องการแต่เราไม่รู้จักตัวเราเองคนที่รู้จักตัวเองก็คือคนที่เจริญสติปัฏฐาน4วันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีขณะต่อขณะไม่ใช่ว่าเมื่อ10 ปีแล้วฉันเคยปฏิบัติมาฉันเคยเห็นพองยุบแล้วฉันเข้าใจธรรมะดีเมื่อเดี๋ยวก่อนมาคุยกันวันนี้ก่อนวันนี้แกรู้ใจแกหรือยังว่าแกเป็นยังไงมันเลยไปตั้งนานแล้วโอ้ย10 ปีแล้วเรามาคุยกันคุยกันวันนี้มีสติหรือเปล่าใจมันเป็นยังไงใจมันเบาจากกิเลสไหมมันมีอะไรที่มันเป็นอุปทานที่มันยึดมั่นถือมั่นไหมเราต้องหาตัวที่มันเป็นอุปทานของเราเจอแล้วเราเนี่ยก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปคนเนี่ยจะมีอุปทานเป็นของตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายคืออัตวาทุปทานคือความเห็นเป็นตัวตนมันก็จะถูกระงับถ้าเราเข้าใจทีนี้ไอ้ตัวอุปทานเก่าเนี่ยแหละค่ะมันก็ทำให้เราเกิดอันใหม่ขึ้นมาเรามีความพอใจอะไรไว้ใช่ไหมคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันจะเกิดการปฏิเสธวิภวะตัณหาเกิดจิตของเรามันทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราพบในปัจจุบันเนี่ยมันตรงกับที่เราเนี่ยมีความพอใจเก่า
ตรงกันมันจะพุ่งเลยโลภะเกิดตัณหาอันใหม่เกิดอีกกามตัณหาอันใหม่ก็เกิดอีกมีกามตัณหาอันเก่าพอตาไปกระทบรูปกับกามตัณหาอันเก่าที่พอใจเกิดความสุขขึ้นมาพอเกิดความสุขขึ้นมาตัณหาอันใหม่ก็เกิดอีกไม่ทันอีกยึดเข้าไปกิเลสเนี่ยมันคล้ายๆกับเชื้อโรคนี่แหละมันโตพอเราซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเรื่องอะไรมากๆเนี่ยมันจะโตมากๆพอมันโตมากๆเนี่ยมันก็จะดึงพฤติกรรมเราคนที่มีพฤติกรรมแบบไหนก็คือเป็นไปตามกิเลสตัวเองนั่นแหละค่ะบางคนก็เห็นแก่ตัวบางคนก็โทสะมากบางคนก็รู้มากบางคนก็อ่อนโยนอ่อนโยนนี่เป็นฝ่ายกุศลละคนที่ปฏิบัติบ่อยๆบำเพ็ญเพียรบ่อยๆสะสมบารมีบ่อยๆพฤติกรรมก็จะออกมาตามจิตนะคะจิตของเราเนี่ยเป็นลักษณะไหนพฤติกรรมมันก็ออกมาลักษณะนั้นหรือถ้ามันเสแสร้งได้มันก็ไม่นานถามว่าถ้าเราได้อยู่ที่ไหนนานๆสักปีนึงหรือเอาแค่3เดือนเนี่ยล่ะถ้าเราเคยเสแสร้งอะไรไว้เนี่ยแล้วเราต้องเก็บมันไว้ตลอด3เดือนเนี่ยพี่หมอว่าอึดอัดไหมอึดอัดนะอึดอัดแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าเราเสแสร้งหรือเราทำอะไรที่มันไม่ตรงกับกิเลสเราอ่ะแต่พอเรากลับบ้านเนี่ยมันมีปล่อยแล้วก็มาใหม่ปล่อยแล้วมาใหม่มันถือว่ามันยังง่ายนะมันจะได้ปลดปล่อยของเราเป็นตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำอะไรซ้ำๆนานๆเข้าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทนอะไรไม่ได้นานเราจะเห็นว่าวัดเนี่ยสถานที่ทุกที่เลยที่มีคนรวมกันที่ไม่ใช่บ้านคนจะอยู่ไม่เคยทนเลยนะคนอยู่ทนน้อยมากสังเกตไหมพี่หมอเพราะว่าเขามีภาพของเขาอยู่กับภาพลักษณ์ของเขาอยู่แล้วพอเขาทนที่จะสร้างภาพลักษณ์ของเขาต่อไปไม่ไหวเขาก็เปลี่ยนที่แต่สังเกตไหมเราบ้านเนี่ยจะอยู่นานที่สุดบางคนอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะไม่ไปไหนใช่ไหมอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่เกิดจนตายค่ะเพราะว่ามันเป็นเราไงเราอยู่แล้วมันเป็นเราอะเรารู้สึกว่ามันสบายแต่บางทีเนี่ยพอเรายึดไงฮะเราไปคิดเองแหละว่าคนที่นี่เขาต้องอย่างนี้กับเราคนที่นี่เขาต้องอย่างนี้กับเราพอเราออกไปในสังคมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเราฝืนพอเราฝืนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมามันไม่เป็นธรรมชาติแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราอยู่เนี่ยแล้วมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราก็จะมีความสุขได้ทุกตลอดเวลามันสุขได้ตั้งแต่เวลานี้นาทีนี้แล้วมันก็สุขตั้งแต่ชั่วโมงนี้วันนี้สุขตลอดเพราะว่าเราสามารถที่จะเห็นปัจจุบันของเราได้ว่าจิตของเราเนี่ยมันไปยึดอะไรอยู่มันไม่สบายใจอะไรตัวตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่จากอุปทานเก่าด้วยแต่ถ้าเกิดอุปทานเก่าของเราเนี่ยที่เรายึดมั่นถือมั่นไปเอาไว้แต่ทีนี้เรามีสติใช่ไหมคะเรามีสติตัณหาเนี่ยมันเตรียมตัวเกิดอยู่ตลอดเวลาแหละเพราะว่าเรามีอุปทานของเราอยู่ไงสมมุติว่าหนูเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวพอคนเอาก๋วยเตี๋ยวที่ชอบมาเนี่ยมันจะมาเลยนะพี่หมอโอ้พี่หมอรู้ใจได้ยังไง มาแล้วนะกิเลสอะแต่มันไม่ถึงขนาดบาปกันไงที่หนูบอกว่าพี่หมอทำอะไรรู้ได้ไงว่าอยากกินถูกใจแล้วค่ะยังไม่ได้กินเลยนะแค่เห็นนะพี่หมอทำกับข้าวให้อ่ะเฮ้ยพี่หมอรู้ยังไงว่าอยากกินเนี่ยกิเลสมันมาแล้วมันพอใจแล้วค่ะมันเห็นปุ๊บไอ้กิเลสเก่าที่เคยยึดเอาไว้มันไปถูกกิเลสใหม่เห็นของที่ถูกใจใช่ไหมคะความพอใจมันเกิดละความพอใจมันเกิดแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยทันความพอใจแค่ไหนถ้าเราทันมันเราก็รู้ว่าเรากำลังมีตัณหาอยู่เกิดอยู่แล้วก็กินให้มันอย่างมีสติอ่ะไม่ต้องปล่อยให้กิเลสมันหูกินอย่างนี้พอใจวันพรุ่งนี้เอาอีกนะอะไรเงี้ยกิเลสไปวันต่อไปละไม่จบมันก็จะสะสมอะค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เราทำวัดกันน่ะที่พุทธเจ้าอุทานใช่ไหมคะนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคือเนี่ยพอเราทันกับสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ว่าเราเกิดความพอใจเราเกิดความไม่พอใจไอ้ความที่เราต้องการอ่ะมันก็คือตัณหาไอ้ที่เราปฏิเสธก็คือวิภวตัณหามันเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาจนมันพัฒนาไปสู่ความโกรธพัฒนาไปสู่ความโลภต่างๆเนี่ยถ้าเราทันอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เอากิเลสของเราเนี่ยไปใช้กับคนอื่นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างอะไรให้คนอื่นเขาชื่นชมหรืออะไรเพราะจิตของเรามันดีอยู่แล้วไงคะมันไม่ทุกข์แต่พอจิตของเราเนี่ยมันมีความอยากไงมันจึงสร้างกรอบสร้างกำแพงสร้างภาพขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมีความยินดีมีความพอใจในตัวเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เป็นทุกข์เพราะกรอบนั่นเองจิตถ้าเกิดมันปลดปล่อยออกจากอุปทานแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่ที่ตัวของมันเองคนจะชื่นชมเราจะไม่ชื่นชมเรามันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่สามารถจะแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นทางที่ถูกต้องได้เนี่ยผู้รู้ย่อมสรรเสริญเมื่อผู้รู้สรรเสริญแล้วเนี่ยผู้รู้ส่วนใหญ่ก็ต้องได้ดีใช่ไหมคะส่วนใหญ่ผู้รู้ส่วนใหญ่จะมีโอกาสจะมีแย่หมดผู้รู้สรรเสริญเนี่ยมันก็จะมีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตเองแล้วบัณฑิตก็จะคบเราแต่คนที่ไม่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาไม่คบหรอกเพราะว่าอาจจะไปขัดผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาดูไม่ออกค่ะเขาไม่รู้จักกิเลสอันนี้ก็เป็น เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เราจะต้องใส่ใจขยันอย่างตัวปัญญาเองเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ดูเฉพาะในคอร์สปฏิบัติธรรมแค่นี้เราต้องมีสติตามดูตามรู้ไอ้การที่ยกสติขึ้นมาบ่อยๆอ่ะนั่นแหละคือความเพียรไม่ชียกสติใช้แรงไหมยกสตินี่ใช้แรงไหมขึ้นมาเนี่ยใช้ไหมพี่หมอยกสติไม่ใช้นะคนนอนไม่มีแรงยังยกได้เพราะฉะนั้นเรายกสติขึ้นมาบ่อยๆอย่าไปปล่อยให้มันปล่อยลอยไปใช่คนป่วยคนอะไรก็ยกสติได้ตลอดเวลายกสติขึ้นมานะคะค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ